ิดเหตุสลดเมื่อคนร้ายก่อเหตุบุกแทงสาวอายุ23ปีอาการสาหัสจนเจ้าตัวต้องวิ่งหนีออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายมาเสียชีวิตบริเวณหน้าลิฟต์ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วเป็นชายอายุ31ปีซึ่งพักอยู่ในคอนโดเดียวกันสำหรับสาเหตุและรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะเราตรวจพบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่3ชั้นนะครับก็คือชั้น7ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีชั้น5นะครับแล้วก็มีที่ชั้น3นะครับเราก็เลยตีวงแคบมาว่าคนร้ายน่าจะเกี่ยวพันอยู่3ชั้นนะครับชั้น7ชั้น5และชั้น3นะครับเราก็ได้ทำการสืบสวนนะครับรวมทั้งมีพยานนะครับสุภาพสตรีที่เห็นคนร้ายในวันเกิดเหตุนะครับเห็นคนร้ายในขณะหลบหนีนะครับเราก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัยมา4คนนะครับเราก็นำไปสอบสวนสอบปากคำนะครับแล้วก็ตรวจเกือบทุกห้องนะครับต้องบอกว่าเราใช้เวลาค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราจะต้องตรวจทุกห้องเพื่อเราจะต้องจับกลุ่มคนร้ายได้เนื่องจากเป็นคดีสำคัญแล้วก็พอสื่อมวลชนออกข่าวไปพี่น้องที่พักอยู่ในแฟลตที่พักในคอนโดนี้บางคนก็กลัวไม่อยากจะอยู่ถ้าเราจับคนร้ายไม่ได้นะครับก็จนในที่สุดนะครับเราได้หลักฐานนะครับเราได้หลักฐานที่บริเวณชั้น3นะครับว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชั้น3นะครับเราก็เลยได้ทำการขอเข้าไปตรวจค้นนะครับขอเข้าไปตรวจค้นนะครับในระหว่างนั่นเองนะครับที่กำลังตรวจค้นอยู่บริเวณชั้น3เราก็นำพยานไปสเก็ตภาพแล้วก็ไปให้ดูนะครับให้ดูประวัติดูรูปภาพของบุคคลต้องสงสัยต่างๆนะครับจนเราได้ตัวคนร้ายมานะครับซึ่งหลักฐานต่างๆก็สอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจากพยานที่เห็นคนร้ายตอนหลบหนีนะครับรวมทั้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจที่ห้องของคนร้ายที่เราจับกุมได้นะวันนี้นะครับเราเข้าไปตรวจห้องเราได้หลักฐานหลายอย่างนะครับซึ่งใช้ในการกระทำความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับที่ใช้การกระทำความผิดเสื้อผ้านะครับซึ่งคนร้ายใช้ในการกระทำความผิดนะครับเราก็สามารถตรวจยึดได้นะครับก็เลยมีการจับกุมผู้ต้องหาในคดีนี้ได้นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็คงจะจากการสอบปากคำผู้เสียหายสอบปากคำของผู้ก่อเหตุนะครับเขาก็ยอมรับนะครับว่าวันนั้นได้เข้าไปในห้องของผู้เสียหายนะครับแล้วก็ไปทำร้ายผู้เสียหายจนกระทั่งถึงกับความตายนะครับคนร้ายก็สารภาพว่าในวันเกิดเหตุนะครับเขาไปนั่งดื่มเบียร์ที่บริเวณใกล้กับห้องของผู้เสียหายนะครับแล้วก็เห็นผู้เสียหายเปิดห้องออกมาลงไปข้างล่างนะครับก็ตามหลักฐานที่เราได้ก็คือผู้เสียหายสั่งอาหารนะครับมีเดลิเวอรี่มาส่งนะครับผู้เสียหายก็คงออกมาจากห้องเพื่อลงรับอาหารที่ชั้นล่างนะครับบริเวณหน้าตึกเนี่ยนะครับระหว่างนั้นคนร้ายซึ่งอยู่ที่ชั้น7อยู่แล้วก็เลยเข้าไปในห้องผู้เสียหายเพื่อตามคำให้การบอกว่าจะไปขโมยทรัพย์สินนะครับแต่จังหวะที่อยู่ในห้องผู้เสียหายกลับขึ้นไปที่ห้องพอดีนะครับคนร้ายก็เลยแอบอยู่ในห้องน้ำนะครับแอบในห้องน้ำตอนนี้เนื่องจากคงเป็นเวลาพอสมควรนะครับประมาณเกือบ20นาทีนะครับคนร้ายก็ไม่รู้ทำไงก็เลยออกมาก็เจอผู้เสียหายก็มีการเอะอะโวยวายก็เลยต่อสู้กันนะครับโดยคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดนะครับแทงที่เวนต้นขาซ้ายของผู้เสียหายนะครับแทงที่เวนต้นขาซ้ายของผู้เสียหาย1แผลนะครับจากร่องรอยก็เ
ชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีร่องรอยบาดแผลด้วยในวันเกิดเหตุนะครับซึ่งเราก็ภายหลังเราก็ได้ตรวจสอบจากบุคคลต้องสงสัยนะครับจนเป็นที่มาของการจับกุมตัวได้ในคดีนี้ครับจากการสืบสวนสอบสวนในขณะนี้ยังไม่มีพฤติการในทางชู้สาวนะครับเพราะว่าจากร่องรอยที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุต่างๆก็ไม่ได้อยู่บนที่นอนนะครับอยู่ที่พื้นก็เชื่อว่าเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์นะครับในการสอบสวนในครั้งนี้แล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยจริงๆแล้วพักอยู่ที่ชั้น3นะครับโอกาสที่จะไปแอบชอบผู้เสียหายที่ชั้น7เนี่ยก็คงยังไม่มีพยานแวดล้อมอย่างอื่นที่จะออกไปในทางนั้นนะครับ